ครับสวัสดีครับเก็บผ้าตามตำรานะครับเราก็มาดูผ้าในตำราเขียนอะไรบ้างแล้วเราก็มาเก็บนะครับมาวันนี้เราจะพูดถึงผ้าที่มีเนื้อพิเศษอีกเนื้อนึงแล้วนะครับเรียกว่าผ้าเนื้อชานหมากนะครับก็มีอยู่บางตำราเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะพูดไม่ชัดมากนะครับมีเขียนอยู่น้อยนะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้ครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับเบามากเลยนะครับปกติเนี่ยผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าสมเด็จนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณ7กรัมนะครับถึง 8.8 กรัมแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลนี้นะครับเนื้อชานหมากเนี่ยน้ำหนักนี่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับ 5.3 กรัมนะฮะองค์เนี่ย 5.3 กรัมนะครับน้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับเพราะว่าเนื้อนะเป็นชานหมากนะครับมวลสารก็คือนี้ตามหนังสือนะครับหลายเล่มก็บอกว่าปกติทำน้อยเพราะว่าท่านเคี้ยวใช่ไหมครับแล้วก็เอาหมากไปหมักเอาไว้รอแห้งแล้วมาบดมาผสมทำพระนะครับมวลสารก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับหมากแล้วก็มีผงทองบ้างครับปนกันไปนะครับพิมพ์ก็มีหลากหลายพิมพ์ครับอันนี้ยังไม่ลงลึกนะครับเรามาดูเล่นๆก่อนนะครับก็สีนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่นะครับลักษณะเบาเป็นการอัดของหมากนะครับแล้วก็นี่ครับข้างหลังเพิร์ลองค์นี้ทองเยอะหน่อยนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับอย่างนี้ปกโพก็มีครับที่ผมมีนะอันนี้ผมก็เก็บตามหนังสือนะครับก็สีจะเหมือนกันหมดเลยครับชานหมากอย่างนี้ครับแล้วเบาองค์นี้น่าจะช่างนะช่างน้ำหนักเนี่ยมีที่ช่างนะครับแต่ว่าน่าจะถ่ายไม่เห็นนะครับน่าจะ4กรัมกว่านะครับเห็นไหมนี่อ้อเห็นด้วยนะครับช่างมาเนี่ย 3.54 มันถึง4กรัมนะครับนี่ช่างน้ำหนักแล้วนะครับเห็นไหมครับผ้าลักษณะนี้ก็จะเป็นผ้าที่เนื้อเบานะครับเนื้อเบานะครับแล้วก็มีมวลสารเท่าที่เห็นนะครับน้อยแต่บางท่านก็บอกว่าในบันทึกเนี่ยก็บอกว่าดีนะเพราะว่าคายมาจากปากท่านเลยนะครับซึ่งอ๋อมีแรงด้วยนะไม่รู้แต่ว่าถามว่าองค์นี้จะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้แต่เราเอามาให้ดูนะครับว่ามีนะครับแค่นั้นเองนะครับก็เป็นนะครับปูใบสีนะครับ7ชั้นนะครับบ้างก็เรียกว่าเกชโยนะนี่ก็มีนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับมวลสารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นชานหมากซะส่วนใหญ่นะครับถามว่าปฏิกิริยาของแม่เหล็กเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเวลาใครถามผมต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่ผมมาจากไหนครับจริงผมก็มีแม่เหล็กของตัวเองนะเปิ้ลวันก่อนมีโอกาสเจอเฮียกุ๋ยนะท่านก็ให้เอาไว้นะครับก็เลยเอามาใช้ซะเลยครับนะฮะเรามาทดสอบกันนะฮะด้วยเรื่องของว่ามีแร่เหล็กอยู่ข้างในไหมนะครับในกรรมวิธีนะครับน่าจะมองเห็นนะครับผมก็แม่เหล็กมาใกล้ๆครับได้ไหมฮะนี่ลองค่อยๆดูนะฮะด้านไหนเอียงมานะครับคือไม่ได้ว่าจะได้ทุกด้านแล้วก็ไม่ได้ว่าจะแรงหมดทุกองค์นะครับเราก็ต้องหามุมนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยหันเห็นไหมฮะแล้วก็ได้นะครับการทดสอบในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะซิติกแอซิดเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองดูฮะนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีนะครับพูดง่ายถ้าจะพูดตามตำราแล้วกันนะครับผมไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่านะครับก็จะเป็นแร่นะฮะเหล็กไหลไพดำนะครับอยู่นะครับนี่ก็มานะครับติดตามมานะครับจะดูผ่านจอแล้วกันครับนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าปฏิกิริยานะครับที่ทำกับตัวของอะซิติกแอซิดเนี่ยจะมีไหมนะครับมาดูครับว่าเนื้อเนี่ยผมก็ไม่ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเนื้อนี้นะครับเราก็อาจจะถูกเคลือบด้วยหมากนะครับหรือว่าจะมีผสมปูนเปลือกหอยมีพอไหมแล้วก็มาดูกันนะครับเห็นไหมครับนี่มีปฏิกิริยานะครับแปลว่ามีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็เป็นอะลาโกไนท์นะครับ
ขึ้นมาเหมือนที่เราเคยพูดในคลิปอื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ดูให้ครบนะครับสวยงามนะครับอันนี้อาจจะเห็นชัดเพราะว่าผิวเนี่ยเขามาเข้มอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเติบโตของฟองนะครับค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีฟองที่นิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาของอะซิลิกแอซิดที่ทำกับตัวของนะครับแคลเซียมออกไซด์นะครับที่คืนรูปกับไปสู่การเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับโดยอยู่ในลักษณะของนะครับ ผลึกนะครับของอะลากอไนซ์ซึ่งกลุ่มนี้จริงๆก็ทำปฏิกิริยากับกรดเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเลยที่เป็นเปลือกหอยเลยที่ไม่เคยผ่านการเผาอะครับนะครับแล้วไม่ละลายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้มันได้เพราะว่ากระบวนการที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะคือเอาเปลือกหอยเนี่ยแหละที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมาเผานะครับจากนั้นเนี่ยกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์แล้วพอแคลเซียมออกไซด์เนี่ยนะครับมีการคืนรูปไปด้วยระยะเวลาก็ดีความชื้นความร้อนก็ดีนะครับการคืนรูปกลับไปสู่แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็มีการเป็นผลึกเล็กๆไม่ใช่ใหญ่ๆนะครับเล็กๆมากเลยครับที่เป็นกลุ่มอะลากอไนซ์แล้วก็เราเอาตัวของกรดอะซิลิกแอซิด 5% เหลือส้มสายชูเนี่ยครับทดสอบได้นะครับอันนี้ผมต้องเอาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นรอยนะครับน่าจะได้เห็นนะครับ1นะครับก็เนื้อหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นชันมาคราวนี้ถ้าพูดถึงหนังสือแล้วนะครับรอบนี้ผมก็คงไม่ได้หยิบมานะครับเพราะเราคุยกันดูพระไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปนิดนึงนะครับจะมีบันทึกเนี่ยหลักๆนะครับจะมีอยู่ในหนังสือที่เจ้าคุณเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็มีพระครูกัลยาเนี่ยที่ผมเห็นตอนนี้นะครับอันอื่นก็ไม่ได้ระบุชัดเจนละก็คือเขาเรียกว่าปฏิหารก็แล้วแต่คำล่ำลือคำบอกเล่านะครับก็ออกไปทางต้องไปอ่านเอานะครับเพลินที่ผมได้หยิบมาผมอาจจะไม่พูดแล้วแต่ว่าก็มีเรื่องราวนะครับที่ไปในแนวทางเดียวกับพระสมเด็จผงดำเหมือนกันนะครับอันนั้นที่เรียกผงดำกับผงใบลานเนี่ยถ้าอยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำเนี่ยเขาแยกออกมาจากกันเลยนะถ้าเป็นผงใบลานคือผงใบลานมาเผาจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ ออกไปทางดำแต่ถ้าเป็นผงดำเนี่ยจะเป็นผงแม่พิมพ์ไม้ครับที่เอามาเผาเมื่อเอามาเผาปุ๊บก็จะกลายเป็นผงดำแล้วก็มีการผสมเหล็กไหลไพ่ดำนะเพื่อมาใช้อยู่ในพิมพ์นั้นก็นี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ทำความรู้จักเผื่อท่านไปเจอที่ไหนนะครับซึ่งทำไม่เยอะครับเห็นก็จำเนื้อได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะครับอันนี้นะครับเห็นก็อาจจะเจอได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวองค์อื่นเนี่ยเราค่อยดูกันในคลิปต่อไปนะครับผมครับขอบคุณมากครับ